รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับช่วงนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถใช้แล้วที่มีคุณภาพดีสภาพดีมีโปรโมชั่นและบริการเสริมดีๆหรือแม้กระทั่งรถใหม่ป้ายแดงผมแนะนำให้ไปดูงานนี้เลยครับเมื่อวันที่7พฤษภาคม2561ณโรงแรมเดอะสุโกศลถนนศรีอยุธยาพญาไทบริษัท King of Auto Product จำกัดจัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใช้แล้วฟาสต์ออโต้โชว์ไทยแลนด์2018ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7ภายใต้แนวคิดเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่โดยจะเป็นบริษัทรถยนต์มอเตอร์ไซค์ใหม่จำนวน15รายและผู้ประกอบการรถยนต์มือ2 16รายภายในงานมีธนาคารกรุงศรีออโต้ให้บริการปล่อยสินเชื่อสุดพิเศษและพบกับพันธมิตรใหม่ปตท.ที่จะนำนวัตกรรมพลังสะอาดพร้อมเผยโฉมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสูตรพิเศษงานจะจัดในระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2561ณศูนย์เทศกาลและการประชุมไบเทคบางนาพ105และ106คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นTurn Up Happiness สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสความสุขและชื่นชมความงามที่หวนคืนมาอีกครั้งผ่านรถโบราณอันทรงคุณค่านับร้อยคันท่ามกลางบรรยากาศแห่งวานๆพร้อมร่วมกิจกรรมมากมายในงานประกวดรถโบราณครั้งที่42ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล13ถึง17มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยช่วงจับชีพจรวันนี้นะครับเราได้นำข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับส่วนจะเป็นข่าวสารสาระเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนช่วงจับที่ประจรวันนี้พาชมความไฮเทคของรถแท็กซี่ที่นอกเหนือจากการให้บริการโดยสารสาธารณะแล้วยังให้บริการอื่นๆเสริมแก่ผู้โดยสารที่นั่งมาในรถอีกด้วยเป็นอย่างไรไปชมค่ะแท็กซี่มินิมาร์ทในรถบริการนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนจากภาพจะเห็นว่าแท็กซี่ได้สร้างมุมสะดวกซื้อเล็กๆแขวนไว้ที่ด้านหลังของเบาะที่นั่งตอนหน้าหรือส่วนอื่นๆภายในรถที่พอจะวางสิ่งของได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มรวมถึงอื่นๆที่คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้โดยสารให้เลือกซื้อกันเพลินในระหว่างเดินทางส่วนวิธีการชำระเงินก็ผ่านทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อเท่านั้นเองซึ่งบริการมินิมาร์ทในรถแบบนี้ที่จีนเป็นธุรกิจแบบแฟรนไชส์คนขับจะได้เปอร์เซ็นต์จากมูลค่าของการขายเป็นรายได้เสริมเล็กๆราว1,000 หยวนต่อเดือน
หรือประมาณ 5,000 บาทนอกจากรถแท็กซี่ที่จีนจะเปิดบริการมินิมาร์ทในรถแล้วบางคันยังเปิดบริการเก้าอี้นวดในรถอีกด้วยถือว่าเอาใจผู้โดยสารสุดๆด้านโตเกียวก็มีแท็กซี่ที่ให้บริการผู้โดยสารแบบนี้เช่นกันแต่สงวนสิทธิ์ไว้ให้เฉพาะผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะแท็กซี่ที่ว่านี้ก็คือ Sleeping Beauty Taxi เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างบริษัทแท็กซี่แห่งหนึ่งในโตเกียวนิฮอนโคชูและเนสกาแฟโดยมีแนวคิดอยากให้สาวๆได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานด้วยการให้บริการรถแท็กซี่สุดหรูพร้อมอุปกรณ์เสริมความงามสกินแคร์รวมถึงน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางให้สาวๆได้เลือกใช้กันแน่นรถแต่น่าเสียดายค่ะที่ Sleeping Beauty Taxi ได้หยุดให้บริการไปแล้วเนื่องจากทางบริษัทมีเวลาการให้บริการจำกัดคือในวันธรรมดาเวลา 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนค่ะโดยเปิดให้บริการ2รอบคือรอบวันที่17ถึง25พฤษภาคมและรอบวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนค่าบริการไม่รวมค่าแท็กซี่มีค่าจองคิวในราคา410เยนแต่หากต้องการให้รถไปรับตามจุดที่ต้องการก็ต้องเสียค่าบริการเพิ่มอีก410เยนซึ่งคิวทั้งหมดตอนนี้ถูกจองจนเต็มหมดแล้วค่ะและคาดว่าบริษัทนิฮอนโคชูจะเพิ่มรอบบริการรอบใหม่ให้สาวๆได้ใช้บริการ Sleeping Beauty Taxi กันอีกแน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยแท็กซี่บินได้ในงาน Elevate Summit ที่ลอสแองเจลิสทาง Uber ได้เผยโฉมแท็กซี่บินได้ชื่อว่า ECRM ที่จะเปิดให้บริการจริงภายใน10ปีข้างหน้า ECRM เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เข้าไว้ด้วยกันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้150ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกล60ไมล์ต่อการชาร์จไฟ1ครั้งโดยจะใช้หลังคาตึกสูงเป็นสถานีผู้โดยสารในแต่ละครั้งสามารถรับผู้โดยสารได้ทั้งหมด4คนค่าโดยสารเริ่มต้นที่ราคา80ดอลลาร์หรือประมาณ 2,570 บาทพร้อมประกาศเส้นทางบินระหว่างเมืองลอสแองเจลิสและดัลลัสแล้วโดยจะเริ่มทดสอบการบินในช่วงต้นปี2020นอกจากนี้ภายในงาน Uber ยังได้นำแท็กซี่บินได้ ECRM มาใช้รับส่งคนเป็นตัวอย่างให้ชมกันอีกด้วยค่ะอะไรก็เป็นไปได้จริงๆค่ะสำหรับธุรกิจการให้บริการโดยสารสาธารณะที่ทำให้การเดินทางด้วยระบบสาธารณะสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าที่คิดไว้มากเลยทีเดียวใครเดินทางไปจีนหรือโตเกียวมีโอกาสได้ใช้บริการรถแท็กซี่อย่าลืมลองกันดูค่ะและมั่นใจได้ว่าเขาไม่ปฏิเสธลูกค้าแน่นอนแบบ Thailand Only ค่ะสัปดาห์หน้านะครับช่วงจับที่พจรจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามคณะโตมี่ให้ได้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับแต่ตอนนี้ครับบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารในสายงานยานยนต์รอเราอยู่แล้วกับช่วงเปิดอกไปชมกันได้เลยครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula for Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะโครงการส่งเสริมความสามารถเยาวชนไทยด้านยานยนต์ Meet the Master ได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะไปร่วมเวิร์กช็อปที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีเป็นเวลา3สัปดาห์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเขากันว่าใน3สัปดาห์ที่เขาไปนั้นเขาได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายอิสระภาพสัตย์ศิริวัฒนากรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับโดยผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นนักขับของชุมนุมพลศิลป์เด่นของมหาวิทยาลัยครับผมอ๋อคือเป็นนักขับด้วยใช่ครับค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการที่เราไปอยู่ที่อิตาลีถึง3สัปดาห์3สัปดาห์นั้นเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยครับก็จินตนาการไว้เต็มที่เลยครับว่ามันจะต้องแบบอันตรายหรือว่ามีเรื่องตื่นเต้นอะไรแบบที่มันเราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเราไปคนเดียวด้วยใช่ไหมใช่ครับไปคนเดียวเป็นครั้งแรกเลยตอนแรกเราก็แบบกังวลแต่ว่าจากทางที่สื่อสากล นะครับหรือมอเตอร์เอ็กโปนะครับได้ดูแลให้คำแนะนำทางผมนะครับเป็นอย่างดีเลยทำให้คลายความกังวลไม่ได้เยอะเชียวครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปถึงอิตาลีทางอิตาลีก็ดูแลดีเช่นกันนะครับผมโดยที่ใน3สัปดาห์นั้นเนี่ยเราเริ่มต้นสัปดาห์แรกกันที่การเรียนรู้ปรับพื้นฐานให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ทางด้านมอเตอร์สปอร์ตเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เน้นไปที่การลงสนามแทร็กจริงนะครับลงสนามแข่งจริงเลยไปดูว่าเลจเอนจิเนียร์เขาทำงานกันยังไงนะครับให้เรารู้แบบโปรเซสของงานขั้นตอนของงานว่าไปถึงปุ๊บแต่เช้าเนี่ยเลจเอนจิเนียร์ต้องทำอะไรเป็นอย่างแรก
แล้วในตอนเย็นตอนที่เราปิดพิสต็อปเนี่ยเอสเลสเองจะต้องทำอะไรนะครับเรียกว่าเรารู้ชีวิตก่อนการทำงานตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยแล้วพอในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มมาถึงการดีไซน์ออกแบบรถนะครับเพราะว่าตัวเอนจิเนียร์ต้องรู้ทุกอย่างครับว่าเขาออกแบบยังไงแต่อาจจะออกแบบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องรู้ว่าว่าถ้าทำการออกแบบเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเพื่อที่ว่าต้องปรับใช้มันได้อย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่ระบบช่วงล่างนะครับตัวถังบอดี้นะครับแล้วก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์นะครับเรียนรู้กันแบบเจาะลึกในทุกชิ้นส่วนจากผู้ผลิตและพวกแบบตัวจริงนะครับแล้วพอสัปดาห์ที่3เนี่ยอันนี้เราก็จะเริ่มสรุปแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ Data Logger ของรถแต่ละคันมาเรียนมาเรียนรู้การวิเคราะห์กราฟว่ากราฟแต่ละแบบเนี่ยให้ผลเป็นอย่างไรนะครับและในวันสุดท้ายครับก็นับเป็นวันที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าทางคอโตโรเต้ครับได้พาทางผู้เรียนและเอนจิเนียร์เนี่ยไปเข้าชมโรงงานผลิตรถแข่งของโรเมโอเฟอรารี่นะครับซึ่งถ้าใครชอบเฟียสนะครับก็อาจจะรู้จักโรงงานนี้เป็นอย่างดีเพราะว่ารถแต่งเฟียสของโรเมโอเฟอรารี่เนี่ยรับนับเป็นรถที่ชื่อดังมากนะครับรวมถึงหลังจากที่เราดูในส่วนของโรงงานรถแข่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเซอร์ไพรส์จากทางเจ้าของโรงงานครับเพราะว่าเขาก็แจ้งว่าทางพ่อเขาเนี่ยมีโรงงานทำนาฬิกาอยู่ทางด้านหลังของโรงงานผลิตรถแข่งอีกทีนึงซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าประตูทางที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันเล็กมากแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโหแบบมันตื่นเต้นมากเลยครับเพราะเราได้เห็นพวกเครื่องจักรที่มันคลาสสิกนะครับที่ใช้มือควบคุมแล้วมันเป็นพรีซิชั่นคือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยความละเอียดแต่ใช้มือควบคุมเพื่อผลิตนาฬิกาข้อมือเล็กๆครับครับแล้วแบบเราได้ดูทุกขั้นตอนคุณพ่อเขาเนี่ยพาชมทุกขั้นตอนทุกชิ้นส่วนไม่มีห่วงวิชาเลยครับค่ะหลังจากสามสัปดาห์จบไปแล้วเราบินกลับมาที่ไทยเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรพวกนี้ค่ะมาต่อยอดในทักษะที่เรามียังไงบ้างครับผมก็ความรู้ที่ได้มาเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยผมก็นำมาพยายามมาอธิบายให้น้องๆในชุมนุมฟังก่อนเป็นที่แรกเลยนะครับรวมถึงได้ถ่ายทอดให้ผู้คนบุคคลทั่วไปได้รับฟังได้ทางในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่มีงานนวัตกรรมนะครับรวมถึงในการนำมาออกแบบรถนำมาปรับตั้งรถเนี่ยก็ได้นำความรู้ในส่วนนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นบางส่วนนะครับรวมถึงเรามีวิธีการคิดให้น้องแล้วเนี่ยน้องก็สามารถนำไปต่อยอดผลิตรถในปีถัดไปให้มันดีขึ้นได้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่นำมาเผยแพร่ให้กับรุ่นน้องได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้น้องพีช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมกำลังรับชมอยู่สักนิดนึงค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับช่วยติดตามแล้วก็วงการยานยนต์ไทยนะครับว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายให้ทุกคนเรียนรู้นะครับไม่ใช่มีแค่ขับรถซิ่งกันบนถนนอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันยังมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมการออกแบบและการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับเราควรจะติดตามครับผมและนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งผลิตผลนะคะที่โครงการ Meet the Master โครงการที่สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยด้านยานยนต์อีกหนึ่งคนค่ะสำหรับนี้นะคะต้องขอบคุณน้องพีมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก้าวสู่ปีที่7เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto Show Thailand 2018มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ป้ายแดงและรถใช้แล้วรับประกันคุณภาพแจกหนักกว่าเดิมจองรถลุ้นทองทุกวันซื้อรถรุ่นรถยนต์นิสสัน Almera 1คันพร้อมลุ้นของรางวัลอีกมากมายกลับมาอีกครั้งกิจกรรมสุดร้อนแรง Sexy Car Wash 27มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาเข้าชมฟรีทุกวันสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาเราไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนจากบริษัทใดอีกอย่าลืมติดตามชมช่วงเปิดอกให้ได้นะครับช่วงรหัสลับ DNA นะครับช่วงนี้ช่างภาพของเราทำงานกันอย่างยากลำบากมากนะครับด้วยสภาวะอากาศที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงแถมบรรดาผู้ผลิตรถยนต์นะครับก็กักข้อมูลแล้วก็กักภาพเหลือเกินนะครับแต่ว่าช่างภาพของเราก็ทำสำเร็จนะครับสำหรับแฟนๆของ Mercedes วันนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนไปชมกันเลยครับกับรถคันนี้ Mercedes GLE ครับช่วงรหัสลับ DNAปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับว่า Mercedes GLE Crossover SUV Generation ใหม่จะเข้าสู่ตลาดการค้าขายภายในปี2018ซึ่งภาพสไปช็อตล่าสุดที่เผยเนื้อหนังบางสายของ GLE ใหม่ขณะกำลังทดสอบนอกสถานที่นี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่า Mercedes กำลังเดินหน้าเต็มสปีดกับการพัฒนาโมเดลใหม่นี้ให้สมบูรณ์เยี่ยมยอดมากที่สุดก่อนจะเปิดตัวออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย GLE ใหม่นี้นะครับจะถูกขัดเกลาให้มีน้ำหนักตัวรถที่ต่ำกว่า2ตันโดยมีเสียงร่ำลือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาในเวอร์ชันพื้นฐานจะถูกตัดออกไปเพื่อทำน้ำหนักตัวให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันนะครับที่ BMW ได้ทำกับ X5
ที่ในเวอร์ชั่นพื้นฐานเริ่มต้นจะมีเฉพาะระบบขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นขณะที่การออกแบบตัวรถภายนอกนะครับจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเฉียบคมและมีเหลี่ยมมุมมากขึ้นซึ่งจะทำให้ Mercedes GLE Generation ใหม่มีค่าแรงต้านอากาศที่ลดลงจาก 0.32 ใน Generation ปัจจุบันเป็น 0.30 ใน Generation ใหม่ขณะที่เครื่องยนต์ใหม่ๆจะทำให้การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมลดลงประมาณ 20% ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพสปายช็อตและข้อมูลเล็กๆน้อยๆของ Mercedes GLE รุ่นใหม่นะครับหวังว่าน่าจะถูกใจสาวก Benz กันไม่มากก็น้อยนะฮะต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับผมเชื่อว่ากระบวนการดูดอัดระเบิดคายของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เบสิกและคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราใส่ความไฮเทคลงไปในเครื่องยนต์เบนซินวันนี้นะครับช่วงเอ็กซเรย์ก็เลยเอาเรื่องราวของเครื่องยนต์เบนซินแบบไฮเทคมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันมาลุ้นกันนะครับว่าเครื่องยนต์ไฮเทคอันนี้จะอยู่ในรถของคุณผู้ชมแล้วหรือเปล่าติดตามกันได้ครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแยกตามชนิดของน้ำมันได้2ประเภทคือเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือเรียกกันติดปากว่าเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองครับเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินแบบ4จังหวะในปัจจุบันมีวัฏจักรการทำงานเหมือนกันคือดูดอัดระเบิดคายการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะจะครบวัฏจักรได้ต้องหมุน2รอบจังหวะแรกคือจังหวะดูดลูกสูบจะเคลื่อนที่จากศูนย์ปลายบนลงมา180องศาเป็นจังหวะดูดอากาศเข้าห้องเผาไหม้เมื่อเริ่มเคลื่อนที่จากศูนย์ปลายล่างขึ้นไปจะเป็นจังหวะอัดคืออัดอากาศที่ดูดเข้ามาให้มีปริมาตรเล็กลงจังหวะนี้นะครับลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอีก180องศาเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสุดนะครับก็จะเกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการเผาไหม้จะเกิดอย่างรุนแรงทำให้ดันลูกสูบเคลื่อนที่ลงไปยังศูนย์ปลายล่างจังหวะนี้เรียกว่าจังหวะกำลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้งจะเป็นจังหวะคายไอเสียดังนั้น1วัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องยนต์จึงต้องหมุน2รอบหรือ720องศานั่นเองครับเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลจะมีความแตกต่างกันนะครับโดยเครื่องยนต์ดีเซลนั้นในจังหวะดูดและอัดจะดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้าห้องเผาไหม้ล้วนๆเมื่อถึงจังหวะอัดสุดอากาศที่ถูกอัดจนเหลือปริมาตรน้อยลงจะเกิดอุณหภูมิสูงมากจากนั้นหัวฉีดจึงจะฉีดน้ำมันดีเซลที่เป็นฝอยละอองเข้าห้องเผาไหม้น้ำมันดีเซลที่เป็นฝอยละอองละเอียดเมื่อเจออากาศที่มีอุณหภูมิสูงก็จะเกิดการลุกไหม้ครับส่วนเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนั้นนะครับในจังหวะดูดลูกสูบจะดูดอากาศเข้ามาพร้อมกับน้ำมันเบนซินในจังหวะอัดก็จะอัดอากาศพร้อมน้ำมันให้มีปริมาตรเล็กลงและจะเกิดการลุกไหม้ก็ต่อเมื่อหัวเทียนจุดประกายไฟขึ้นเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้หัวฉีดไฟฟ้าจะฝังหัวฉีดไว้นอกห้องเผาไหม้ซึ่งก็คือท่อร่วมไอดีนั่นเองครับการที่เครื่องยนต์เบนซินดูดเอาอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในห้องเผาไหม้นั้นในจังหวะดูดหัวฉีดก็จะฉีดน้ำมันที่ท่อร่วมไอดีนั่นคือการฉีดนอกห้องเผาไหม้ซึ่งมีข้อเสียคือจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและก่อให้เกิดมลพิษสูงด้วยเหตุนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบที่ฝังหัวฉีดในห้องเผาไหม้เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลจึงถือกำเนิดขึ้นเรียกกันติดปากว่าเครื่องยนต์เบนซินแบบ Direct Injection ข้อดีคือทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับหลังเกิดการเผาไหม้แล้วมีมลพิษต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามการเผาไหม้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหัวเทียนในการสร้างประกายไฟอยู่ดีครับยิ่งกว่านั้นนะครับในเครื่องยนต์เบนซินอัตราส่วนกำลังอัดที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ได้ตามอุดมคติคือ14:1หมายถึงอากาศ14ส่วนกับน้ำมัน1ส่วนแต่ในความเป็นจริงนะครับอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์ในรถใช้งานจะอยู่ที่ราว 9.5-12.5:1 เท่านั้นยิ่งกำลังอัดสูงเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดการชิงจุดระเบิดก็มากขึ้นโดยเฉพาะเกิดขม่าวสะสมหรือความร้อนสะสมที่ปลายเขี้ยวหัวเทียน Mazda จึงริเริ่มคิดค้นและออกแบบเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะที่มีวัฏจักรการทำงานเดียวกันกับเครื่องยนต์ดีเซลคือจุดระเบิดโดยไม่ใช้หัวเทียนซึ่งก็มีข้อดีหลายประการนะครับเช่นลดอุปกรณ์ชิ้นส่วนได้มากขึ้นทั้งคอยจุดระเบิดหัวเทียนจานจ่ายเซ็นเซอร์ตำแหน่งข้อเวียงชุดสายไฟของระบบจุดระเบิดเป็นต้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับคือใช้ระบบจ่ายน้ำมันแรงสูงคล้ายกับระบบ Common Rail ฉีดน้ำมันเบนซินตรงเข้าห้องเผาไหม้และมีระบบอัดอากาศ Super Charger ที่ทำงานตั้งแต่รอบต่ำและสิ่งสำคัญคืออัตราส่วนกำลังอัดที่สูงมากข้อดีทั้งหมดนี้ครับจะทำให้เครื่องยนต์เบนซินไร้หัวเทียนของ Mazda ทั้งประหยัดเชื้อเพลิงและมีแรงบิดเพิ่มขึ้นตั้งแต่รอบต่ำ
ล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลครับเทคโนโลยี Skyactiv-X Next Generation Engine จึงเป็นการปฏิวัติการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายในครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโต GP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 Moto GP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นTurn Off Happiness สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสความสุขและชื่นชมความงามที่หวนคืนมาอีกครั้งผ่านรถโบราณอันทรงคุณค่านับร้อยคันท่ามกลางบรรยากาศแห่งวันวานพร้อมร่วมกิจกรรมมากมายในงานประกวดรถโบราณครั้งที่42ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล 13-17 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยที่แท้ก็คือเทคโนโลยี Skyactiv-X Next Generation Engine ของ Mazda นั่นเองครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเอ็กซเรย์กันใหม่ส่วนจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นขออนุญาตยังไม่บอกนะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคไปติดตามชมกันเลยครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheelsทุกต้นเดือนนี่ถ้าพูดถึงโรสเตอร์นะ MX5 คันนี้ต้องนับว่าเป็นตำนานโรสเตอร์ของ Mazda เขาเลยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่4ที่เขาพัฒนาขึ้นมานะแถมเป็นปีที่เขาครบรอบ25ปี MX5 อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ Skyactiv การออกแบบภายนอกที่โฉบเฉี่ยวสะกดทุกสายตาแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะพี่ปิ๊กหลังคาเนี่ยรุ่นที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่ามันเป็นหลังคาแข็งแล้วกดปุ่มปุ๊บนะมันเปิดแอดเร็วมากเลยแต่นี่ไม่เป็นหลังคาผ้าใบแล้วมันเป็นอย่างนี้คือปกติ MX5 เนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากหลังคาผ้าใบแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาปรับปรุงตัวล็อกให้ใช้งานสะดวกและดีมากขึ้นคืออยู่ตรงกลางตัวเดียวเลยแล้วแล้วก็เนี่ยมานี่เดี๋ยวทำให้ดูโอเคนี่เลยโอ้โหมันไวอย่างนี้เลยหรอไปเลยไหมนี่เร็วกว่า4วินะเนี่ยใช่ไปเลยไหมโอเคไปโหพี่ปิ๊กเบาะนั่งสบายเนาะแตกต่างกับรุ่นก่อนมากเลยแข็งป๊อกมาเลยใช่เลยปุ๊กเขาใช้วิธีการออกแบบที่เขาเรียกว่าแบบจิ้นใบอิฐใสหมายความว่าคนกับรถเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาพยายามที่จะยกเบาะเนี่ยสูงขึ้นทำให้คนขับเนี่ยมีทัศนวิสัยด้านหน้าเนี่ยมองได้ไกลขึ้นที่สำคัญคือพอมันนั่งสบายเนี่ยทำให้เวลาการที่เราขับรถคันนี้ไปทำงานหรือว่าไปใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถขับได้ทุกวันโดยไม่ได้รู้สึกว่าเรานั่งโรสเตอร์แล้วต้องนั่งแบบอยู่ในหลุมเหมือนที่รุ่นก่อนๆโอ้โหพี่ปิ๊กต้องบอกว่าตอนที่ผมขับคันนี้ออกมาทางตรงเนี่ยนะผมยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของเจนที่แล้วเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนมากเลยอ่ะเพราะว่าเจนที่แล้วเนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆเนี่ยมันยังมีอาการของโอเวอร์สเตียริงหรือท้ายปัดให้เห็นอยู่แบบนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเจนนี้เนี่ยเขาได้แก้ไขอาการนั้นหมดสิ้นแล้วส่วนอัตราเร่งเนี่ยนะแรงทันใจใช่เลยปุ๊บเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์ Skyactiv เบนซิน 2.0 ลิตรนะ4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุดเนี่ย160แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 20.4 กิโลกรัมเมตรที่ 4,600 รอบต่อนาทีรถคันนี้เนี่ยทำอัตราเร่งได้ค่อนข้างดี0ถึง100ของเขาเนี่ยทำได้ในเวลา 8.4 วินาทีส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยรถคันนี้ทำได้ 4.4 วินาทีแล้วก็ที่ความเร็ว80ถึง120เนี่ยรถคันนี้ทำได้ในเวลา 5.6 วินาทีแล้วเมื่อเราเทียบตัวเลขนี้กับคู่แข่งนะที่เรากวาดตาดูในฐานข้อมูลของเราเนี่ยก
็น่าจะมี86เนื่องจากว่าเขามีราคาที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ใช้เครื่อง2ลิตรเหมือนกันเนี่ยรถคันนี้ก็เร็วกว่าเมื่อเราดูที่ผลทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว100ทำได้ 18.6 กิโลลิตรและเมื่อเราดูตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองไปเทียบกับคู่แข่งเนี่ยนะเขาก็ทำได้ดีกับคู่แข่งนี่สมแล้วว่าที่เขาได้รับรางวัล Car of the Year ของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยทั้งแรงแล้วก็ประหยัดและอีกเรื่องนึงนะพี่ปิ๊กที่ผมมีความรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาได้ดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากก็คือเรื่องของเบรกหนึบมากแล้วก็เอาอยู่อ่ะใช่เลยคอนเฟิร์มด้วยผลเวลาที่เราทดสอบเนี่ย100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเขาหยุดได้ในระยะทาง 39.1 เมตรเทียบเป็นแรง G คือ 1.01 G ซึ่งถือว่าดีมากน้อยคันที่จะทำให้อัตราเบรกเนี่ยที่ความเร็วสูงขนาด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต่ำกว่า40ขับแล้วเป็นไงชอบป่ะโอ้ยก็โอเคนะโดยรวมก็โอเคเลยแหละแต่ขอโฟกัสเป็นเรื่องๆเลยนะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเบาะนั่งสบายมากมันแย่อยู่อย่างนึงอ่ะไม่มีปรับไฟฟ้ายังต้องใช้ปรับด้วยมือแล้วก็พี่ปิ๊กว่ามันไม่สามารถยกหรือกดให้ลงต่ำได้มันเป็นฟิกซ์โพซิชันแล้วเรื่องของสมรรถนะละปุ๊กเป็นไงโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดสมรรถนะโดยรวมของคันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกมากแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สูงสุดเลยจริงด้วยเพราะว่าพี่ปิ๊กเนี่ยคิดว่าเครื่อง 2.0 ลิตรของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะแต่ด้วยตัวถังของเขาที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเนี่ยทำให้มันกลมกล่อมเพราะน้ำหนักบาลานซ์ได้ดีแรงด้วยเรื่องของเรื่องส่วนเรื่องของเกียร์เนี่ยพี่ปิ๊กก็ชอบเพราะว่าไอตอนที่เราขยับคันเกียร์เนี่ยมันให้ความรู้สึกดีจังเลยใช่เลยพี่ปิ๊กการที่เขาออกแบบคันเกียร์สั้นแบบนี้นะมันทำให้เราเปลี่ยนเกียร์ง่ายแล้วมันได้อารมณ์แบบสปอร์ตมากอ่ะแต่ว่าอะไรรู้ไหมเจ้าแพทเทอร์ชิปดีที่เขามีให้ชอบเลยแต่มันเล็กไปนิดนึงมันซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ปุ๊กไม่ชอบเลยนะไม่ชอบสำหรับผู้หญิงเลยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บของเข้ามานี่แบบ เอาฉันจะวางของตรงไหนเนี่ยไม่มีที่เก็บของให้เลยแหมทำใจหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นโรสเตอร์เพราะฉะนั้นโรสเตอร์เขาเอาไว้สำหรับขับสนุกขับมันพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเล็กนิดนึงที่วางโทรศัพท์อันเดียวจะไม่มีเลยเนี่ยเอ้ยเขามีที่เก็บของตรงข้างหลังเบาะนี่ไงซ่อนอยู่ข้างหลังอีกอันนึงมันลึกไปไหม ส่วนเรื่องเบรกมือเนี่ยพี่ปิ๊กว่าเขาดีนะที่เขาไม่ได้ใช้ไอ้เบรกมือไฟฟ้าเหมือนรถสมัยใหม่เนี่ยเขายังคงเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่แต่ว่าพี่ปิ๊กรู้สึกว่าเวลาที่เราขับเนี่ยมันค่อนข้างจะมาชนขาด้านซ้ายของคนขับรู้สึกอย่างนั้นปะไม่นะผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบตำแหน่งมันพอดีที่เราตึงโบมากเลยโอ้ยขาซิ่งชอบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่มันพอดีมากอะแบบว่าขับไปดึงไปไม่ไหวแต่ว่าจอเนี่ยมันก็ดีนะมันใหญ่ชัดเจนเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่มันไม่มีกล้องมองหลังแล้วก็มีเรื่องนึงคือเรื่องหลังคาเนี่ยตอนแรกพวกคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นหลังคาผ้าใบมันจะเปิดปิดลำบากไหมอะไรไหมปรากฏว่าเออจริงๆแล้วมันก็เปิดปิดง่ายนะเออเขาดีไซน์ออกมาให้ใช้งานง่ายแล้วมันก็ดีด้วยนะที่พิจารณาอันใหม่เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบตรงบริเวณด้านบนเนี่ยมันมีวัสดุซับเสียงทำให้เวลาที่เราขับเนี่ยเสียงรบกวนไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรที่มาจากด้านหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างดังเหมือนกับว่าเราปิดกระจกไม่แน่นอะไรประมาณนั้นสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิง Corporation เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งคุณขวัญชัยและคุณสายยศก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยติดตามชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือก
สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมีคนสงสัยว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยจะมาควบคู่กับพลังงานไฟฟ้าจะสามารถเป็นหรือว่ามาด้วยกันยักรองหรือเปล่าใช่ไหมใช่ทีแรกก็มาใกล้เคียงกันความจริงไฮโดรเจนมาก่อนด้วยนะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยไฟฟ้าก็มาแซงและตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยโตโยต้าเขายังมุ่งมั่นกว่าใครเพื่อนเลยในเรื่องของการใช้พลังงานไฮโดรเจนกับรถยนต์นะครับครับโดยล่าสุดเนี่ยโตโยต้าเริ่มผลิตชิ้นส่วนสำหรับเซลล์พลังงานในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับโดยผลิตที่โรงงานในโตโยต้าซิตี้นี่แหละก็ถึงจะเริ่มช้ากว่าพลังงานไฟฟ้าในแง่ที่ว่าการพัฒนาเนี่ยนะครับแต่ว่าโตโยต้าก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้งานรถพลังงานไฮโดรเจนมากขึ้นโดยเรียกว่าสตาร์ทกันตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปนี่แหละนะครับโตโยต้านี่ตั้งใจเพิ่มจำนวนตลาดหรือว่าขยายตลาดรถของมิราอิเนี่ยรถที่ใช้ไฮโดรเจนนี่แหละใช้ไฮโดรเจนเนี่ยที่ดังๆอยู่เนี่ยนะครับครับคือตอนนี้เนี่ยขายในญี่ปุ่นนะครับในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปอีก9ประเทศต่อไปจะขยายไปสู่ออสเตรเลียแคนาดาจีนแล้วก็ UAE นะครับวิธีการที่จะขยายตลาดก็เขาจะทำให้พลังงานทำให้ราคารถเนี่ยมันถูกลงโดยนอกจากนั้นก็จะร่วมกับโตโยต้ากรุ๊ปแล้วก็บริษัทอื่นๆเนี่ยพัฒนาแหล่งผลิตไฮโดรเจนแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานไฮโดรเจนที่มีคาร์บอนต่ำด้วยนะครับก็เรียกว่าต้องไปพร้อมกันทั้งคือดูแล้วเนี่ยนะพลังงานไอ้ตัวรถที่จะทำให้ราคาถูกลงเนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับการหาพลังงานนั่นสิไอ้การที่จะทำไฮโดรเจนแล้วก็เก็บไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิติดลบเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยแล้วสำคัญก็คือว่าถ้าเกิดมันรั่วมีความร้อนเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นระเบิดไฮโดรเจนนะตรงเนี้ยเป็นอะไรที่คนยังกลัวอยู่ก็ฟังดูก็น่ากลัวอยู่น่ากลัวใช่แต่ว่ายังไงก็ตามคือมันเป็นประโยชน์เพราะว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยเอาไฮโดรเจนเนี่ยมาผสมกับออกซิเจนแล้วสิ่งที่ออกมาเรียกว่าเป็นไอพิษเนี่ยไม่มีพิษเลยคือก็เป็นน้ำครับมันก็เป็นอะไรที่น่าจะปลอดภัยคือถ้าดูทั้งกระบวนการเนี่ยมันจะสะอาดกว่าไฟฟ้าด้วยสะอาดกว่าไฟฟ้าใช่เพราะไอ้การกระบวนการผลิตเนี่ยมันให้คาร์บอนเหมือนกันแต่ว่าคาร์บอนที่ต่ำมากนะก็เนี่ยก็หวังว่าโตโยต้าคงจะพยายามต่อไปมองว่าปัญหาคือสถานีเติมไฮโดรเจนเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพคือไฟฟ้านี่ยังพอมีคนแบบว่าครับมันทำอยู่แล้วมันทำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไฮโดรเจนมันไม่มีแต่ไฮโดรเจนไม่มีใครไม่มีแล้วก็ที่สำคัญคือการเก็บเนี่ยมันต้องภายใต้อุณหภูมิติดลบผมจำไม่ได้ต้องรู้สึกหลายร้อยองศาครับนะแล้วตรงนี้มันอันตรายไงก็คงหาเจ้าภาพลำบากนะแต่เห็นโตโยต้าบอกว่าก็จะทำเองก็ต้องทำเองครับก็ต้องทำเองใช่ไหมแล้วราคาเป็นไงก็ไม่รู้ไฮโดรเจนเติมยังไงเติมเขาว่าใช้เวลาน้อยกว่าไฟฟ้าก็เติมเหมือนเติมแก๊สอะก็ฟีดเข้าไปเงี้ยแต่ที่สำคัญคือเก็บวิธีเก็บเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยเขาบอกว่าถังไฮโดรเจนนี่ต้องหนาเรียกว่าเป็นนิ้วนะเหล็กเนี่ยหนาเป็นนิ้วนะ คือเรียกว่าป้องกันอะนะป้องกันไม่ให้มันเกิดรถก็มีน้ำหนักก็อาจจะต้องมีน้ำหนักใช่ใช่ใช่รอดูต่อไปนะครับเพราะยังไงโตโยต้าเขาเอาแน่นะครับไปดูเรื่องของการเรียกคืนรถกันบ้างนะครับมีอยู่2รายที่ต้องเรียกคืนรถนะครับรายแรกคือเซียตกับVolkswagen นี่แหละนะครับ2ยี่ห้อนี้เรียกคืนรถ 400,000 คันนะครับเนื่องจากพบปัญหาเข็มขัดนิรภัยทำงานผิดพลาดนะครับคนที่พบปัญหาเป็นนิติสารรถยนต์นะครับพบว่าเวลาเอารถไปทดสอบเนี่ยผู้โดยสารนั่งด้านหลัง3คนถ้ามีการนั่ง3คนเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายด้วยความเร็วสูงหัวเข็มขัดนิรภัยตัวกลางเนี่ยจะไปกดแล้วก็ปลดเข็มขัดผู้โดยสารอีก2ข้างเนี่ยออกได้หมดเลยมันแปลกมันทำได้ยังไงคือความจริงมันก็ต้องแยกกันอยู่แล้วแต่ว่าพอเหวี่ยงไปเนี่ยมันก็คงไปแยงเข้าหรือยังไงอะไรอย่างนั้นก็ลองนึกภาพดูแล้วกันนะครับครับมันเป็นปัญหาเดียวกับที่ปัญหาเดียวกันใน Volkswagen Polo แล้วก็Seat Ibiza เนี่ยนะครับสองรุ่นนี้ครับเพราะนั้นก็ต้องมีการเรียกคืนรุ่น Polo เนี่ยแล้วคืน 220,000 คันส่วน Seat เนี่ย 190,000 คันแล้วก็มีรุ่นอาโรน่าด้วยเป็นรุ่นตั้งแต่ปี17ถึงรุ่นถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับแสดงว่าทำไอ้คนที่ทำเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเจ้าเดียวกันนะเจ้าเดียวกันนะครับ
การทดสอบที่โรงงานโฟล์กสวาเกนก็เจอปัญหาเดียวกันนี้เหมือนกันนะครับแปลว่ารถมีปัญหาแน่นอนนะครับปัญหานี้มีแน่นอนแต่ว่าที่น่าสังเกตคือตอนนี้โรงงานโฟล์กว่ารอคำสั่งยังรอคำสั่งว่าจะแก้ไขยังไงจากฝ่ายบริหารอ้าวแล้วจะให้ฝ่ายบริหารมาทำคำสั่งนี้ความจริงมันต้องวิศวกรเสนอนั่นน่ะสิใช่ไหมครับทางแมกกาซีนเนี่ยทางนิตยสารเนี่ยบอกว่าเขาแนะนำว่าวิธีการง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาดังกล่าวก็คือทำให้หัวเข็มขัดนิรภัยสั้นลงหรือยาวขึ้น 2-3 เซนติเมตรคือมันนึกภาพไม่ออกนะใช่สั้นลงหรือยาวขึ้นมันแก้ปัญหาได้เหมือนกันนั่นน่ะสิไอ้นี่มันพอดีอยู่ตรงนั้นก็ต้องกระชับพอดีก็นั่นน่ะสิยาวขึ้นแล้วมันประโยชน์ก็คือประโยชน์คืออะไรน่ะสิไม่ทราบนะครับเอาล่ะก็คือตอนนี้ก็คือรอคำตอบว่าจะแก้ไขยังไงก็รอคำสั่งเจ้านายอีกอ่ะใช่อีกยี่ห้อหนึ่งที่มีการเรียกคืน 300,000 กว่าคันนะครับก็คือ Jeep คือ Fiat Chrysler ที่เป็นเจ้าของ Jeep เนี่ยเรียกคืน Jeep 300,000 คันนะครับเนื่องจากพบปัญหาช่วงล่างโดยเฉพาะปีกนกด้านล่างด้านท้ายเนี่ยนะครับอาจจะมีการฝุ่นเข้าไปแล้วก็ทำให้การทำงานไม่สมบูรณ์น้ำเข้าเกิดฝุ่นอะไรเนี่ยปัญหาคือเกิดจากปีกนกนี่แหละทำให้สูญเสียการควบคุมรถนะครับเรื่องใหญ่เนาะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับครับรุ่นที่ว่าก็คือ Jeep Liberty นะครับตั้งแต่ปี04ถึง07เรียกคืนประมาณ 400,000 คันทั้งไทยทั้งในอเมริกาในเม็กซิโกนะครับแล้วก็ในอเมริกาเหนือครับคือศัพท์นี่คำว่าเรียกคืนเนี่ยเรียกคืนใช่คือพอฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับบริษัทรถยนต์เรียกคืนมาแล้วก็ทำลายทิ้งนะแต่ไม่ใช่นะเรียกคืนมาเพื่อจะเปลี่ยนไอ้ของเสียเนี่ยให้เป็นของดีแล้วคืนไปใหม่นะอันนี้ต้องฟังแล้วเข้าใจด้วยนะอันนี้บ้านเราเนี่ยตอนนี้มีการเรียกร้องเยอะเรียกคืนก็คืนไปเลยเอาไปเลยแล้วคันใหม่มาซึ่งไม่ใช่นะเขาจะเอาไปซ่อมไอ้คันที่เสียเนี่ยให้เป็นของดีแล้วก็คืนให้อันนี้คือการเรียกคืนแบบฝรั่งนะอันนี้ก็คือกติกาสากลเนี่ยนะกติกาสากลใช่ครับถ้าพบข้อผิดพลาดก็ต้องทำให้ดีเรียกคืนคือทำให้ดีใช่ไม่ใช่เปลี่ยนคันนะครับไม่ใช่เปลี่ยนคันมาถึงเรื่องที่เรียกว่าน่าตกใจเหมือนกันนะครับก็คือระบบ keyless push start นี่แหละก็คือ start โดยไม่ใช้กุญแจนี่แหละคือต้องพกกุญแจไว้แต่ว่าขึ้นแล้วก็กดปุ่ม start เอาเนี่ยปรากฏว่ามีคนลืมที่จะดับเครื่องยนต์เพราะจอดเข้าโรงรถแล้วในอเมริกานะครับจอดเข้าโรงรถแล้วลืมดับเครื่องยนต์เพราะว่ามันไม่ต้องใช้กุญแจใช่ประตูลงไปเลยมันทำให้เกิดไอก๊าซไอเสียเนี่ยครับคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจากเครื่องยนต์เนี่ยก็คือลมควันเข้าไปแล้วมีคนตาย28รายแล้วตอนนี้นะครับแปลกแล้วยังมีคนที่เรียกว่าได้รับอันตรายจากก๊าซเนี่ยยังไม่ตายแต่ว่าได้รับอันตรายทางสมองเนี่ยอีก45รายนี่แสดงว่ามันต้องรั่วจากที่เก็บรถลงรถนะใช่เข้าไปในห้องด้วยนะเพราะว่าคนคงไม่นอนในโรงรถใช่ไหมพอลงจากรถเนี่ยถ้าลืมเสียไอปิดสตาร์ทเนี่ยก็ต้องเข้าบ้านอยู่ดีแล้วทำไมถึงตายก็คงจะเกิดจากรั่วเข้าไปรั่วเข้าไปแล้วก็นอนหลับแล้วสูดเอาไอพิษเข้าไปอะไรแบบนี้นะคือบางทีอาจจะลงจากรถอาจจะไม่ได้ปิดทึบอะไรอย่างนั้นก็ได้เป็นไปได้เราจะรถโล่งๆหรือมีส่วนที่มันจะเข้าไปในบ้านได้เป็นไปได้ขันท้ายเข้าไปที่ครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดับเครื่องอ่ะมันก็อยู่อย่างนั้นอาจจะทั้งคืนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเกือบ30รายแล้วครับเขาก็เลยมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีสัญญาณเตือนว่าถ้าเราไม่ได้เอากุญแจมาไม่ได้ดับเครื่องเนี่ยรู้สึกฟอร์ดทำนี่ใช่ไหมฟอร์ดเนี่ยทำเพราะว่าฟอร์ดได้มีระบบที่ว่าถ้ารถเนี่ยติดเครื่องอยู่เฉยๆ30นาทีขึ้นไปเนี่ยดับเองดับเองหรือตรวจสอบว่าไม่มีกุญแจอยู่ในรถเนี่ยก็คือกุญแจติดตัวเราไปแล้วก็ไม่อยู่ในรถแล้วเราก็ลืมดับรถก็ดับเครื่องก็ได้ดับความจริงก็ไม่เลวนี่แต่มันแพงใช่ไหมไอ้ระบบเนี่ยมันต้องลงทุนถึง16ล้านบาทต่อปีโอ้กว่าจะสร้างไอ้ระบบนี้ขึ้นมาในรถแต่ละคันนี่ได้นะคือลงทุนเพิ่มอ่ะก็แพงเพราะฉะนั้นบริษัทรถอเมริกันในอเมริกันก็เลยไม่ทำซะงั้นไม่ทำซะงั้นปล่อยให้มันให้มันเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยแก้คือระบบนี้จริงๆผมก็ใช้อยู่เนี่ยนะก็บ่อยๆที่จะลืมใช่กุญแจไปมั้งลืมเอากุญแจมาบ้างแต่ผมเนี่ยใช้วิธีต้องติดตัวแต่ลืมล็อกคือออกจากรถแล้วเนี่ยดับเครื่องนะแต่ลืมล็อกเสร็จแล้วก็เอ๊ะตะกี้เราล็อกหรือเปล่านะก็เดินลงมาดูใหม่แล้วก็บางทีก็ต้องกดล็อกบางทีก็มันล็อกอยู่แล้วเนี่ยพอแก่ตัวอย่างเงี้ย
รีบดับเครื่องก็เคยหรอเหรอมีเงินก็รีบลงปั๊บปิดประตูไปแล้วไปแล้วลืมดับเครื่องกุญแจก็อยู่ในรถด้วยนะคือพร้อมให้ใครขับไปก็ได้เลยนะครับแล้วก็มีบอกว่าพวกโจรเนี่ยตอนนี้กำลังหวานหมูเลยเพราะว่าสามารถจะเรียกว่าลอกข้อมูลจากรีโมทกุญแจเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลใส่คีย์ของเข้าไปแล้วถึงเวลาก็มากดแทนเราเรียบร้อยเออง่ายระบบมันง่ายมันก็ทำให้การโจรกรรมก็ง่ายด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นใช่เราเลือกเอาจะเอาความสะดวกหรือว่ามันมีรถซิตี้รุ่นหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยมันมีปุ่มแยกต่างหากนะคือกุญแจไม่ต้องควักเข้าควักออกคุณสามารถไว้ในกระเป๋าได้ตลอดเวลาแล้วก็ลงจากรถก็มีปุ่มล็อกขึ้นแล้วก็กดปุ่มได้กุญแจได้อะไรเงี้ยมันก็คือทำให้เราไม่ต้องควักกุญแจเข้ากุญแจออกจนกุญแจหายหรือลืมก็ช่วยได้นะครับไปดูข่าวคนถังแตกบ้างนะครับคนถังแตกชื่อ DM นะครับ DM เกาหลีอยู่ในสภาพใกล้ล้มละลายจากการขาดทุนอย่างหนักติดต่อกัน4ปีนะครับขาดทุน4ปีเนี่ยมูลค่าการขาดทุนเขาเรียกมูลค่าการขาดทุนหรือเปล่าขาดทุนไป 1,100 ล้านเหรียญหรือ 33,300 ล้านบาทโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องทีเดียวสมควรล้มนะครับแต่ว่าก็มีธนาคารเพื่อการพัฒนาเกาหลีเนี่ยบอกว่าจะอัดฉีดเงินให้ราวๆ609ล้านเหรียญนะครับขาดทุนไป 1,100 ล้านอัดฉีดเข้ามา600ล้านก็เกือบครึ่งอ่ะประมาณครึ่งนึงนะครับจะรอดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับGM เนี่ยไปลงทุนในเกาหลีเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 2,800 ล้านเหรียญหรือ 84,000 ล้านบาทโอ้เยอะเนาะเยอะนะแต่ว่าก็อย่างว่าก็คือในตลาดมีการแข่งขันรุนแรงนะครับแล้วก็มีการต่อรองที่แข็งแกร่งจากสหภาพแรงงานก็เข้าใจว่าเรื่องผลประโยชน์เรื่องผลประโยชน์เรื่องค่าแรงนะมันก็ทำให้ต้นทุนอาจจะสูงขึ้นนะครับครับนอกจากในเกาหลีแล้วเนี่ยในยุโรปเนี่ย GM ก็กำลังตกต่ำอย่างมากนะครับโดยต้องขาย Opel กับ Vauxhall ให้ไปโยซีตรองไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดการดำเนินงานในแอฟริกาใต้ในแอฟริกาและในอินเดียด้วยเนื่องจากไม่สามารถทำกำไรได้ครับจะไหวไหมอันนี้ในประเทศไทยไม่นะ GM ไทยยังมีกำไรอยู่ครับยังมีกำไรอยู่แต่ว่าก็คงไม่สามารถส่งเงินไปช่วยได้นะเพราะมันคนละที่กันแต่เกาหลีก็อย่างว่าการต่อสู้มันรุนแรงครับแล้วก็เห็นว่าก็ได้ข่าวไปซื้อเดวูนี่ใช่ไหมใช่ซื้อเดวูมาเสร็จแล้วก็เอารถของเดวูเนี่ยเอามาทำแล้วก็พระยี่ห้อเชฟโรเล็ตก็ลงทุนไปเยอะลงทุนไปเยอะพอสมควรมันก็ไม่ฟื้นว่างั้นเถอะก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องไปว่ากันมันจะกระเทือนไปถึงภูมิภาคอื่นๆไม่ทราบสิผมว่ามันคงแยกอะว่าที่ไหนทำกำไรที่ไหนเพราะมันเยอะนะขาดทุนไปว่าเป็นพันล้านพันล้านนี่พันล้านเอาเรื่องเหมือนกันครับนะก็ติดตามต่อไปครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube เลยก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi ปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงรหัสลับ DNA ครับคำถามมีอยู่ว่าภาพสปายช็อตที่เรานำมาให้ได้ชมกันในวันนี้เป็นภาพสปายช็อตของรถคันไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับที่แฟนเพจของเราโดยต้องทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับวันนี้กติกาเสริมง่ายๆครับคือคุณผู้ชมแค่บอกมาในอินบ็อกซ์ด้วยนะครับว่าชอบดูรายการของเราช่วงไหนมากที่สุดคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการของเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคานาโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการคานาโตมี่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ